ดีผู้ชมท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในคลิปแนะนำนะครับเรื่องต้นของ S18C นะครับคลิปนี้นะผมจะสอนวิธีการใช้โหมดออโต้หรือ CCRP ของเครื่องบินลำนี้นะครับซึ่งจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นมาในระดับหนึ่งนะมันมีการเซตติ้งที่เพิ่มขึ้นมานะครับรวมถึงใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูคลิปการเซตติ้งระเบิดนะครับรวมถึงการตั้งคีย์เนี่ยแล้วก็การสตาร์ทอัพนะครับควรจะไปดูก่อนนะครับก่อนจะมาคลิปนี้ไม่งั้นครูจะทำอะไรต่างๆไม่เข้าใจนะครับโอเคกลับมาที่ตัวเครื่องเรานะครับก็เลือกอาวุธที่เราต้องการนะครับอันนี้มาร์ค82ผมใช้ไปแล้วนะมันไม่มีนะครับผมเลือกเป็นมาร์ค83นะครับโหมดนะครับเป็นออโต้นะครับเช็คอีกทีนึงนะครับออโต้นะครับเอ็มฟิลด์เป็นโนสนะครับจำนวนนะครับที่ผมต้องการจะทิ้งเป็น2มัลติเพิลเป็น1ห่างกัน200ฟิตนะครับตามนี้เลยการเซตติ้งควอลิตี้นะครับหรือโปรแกรมเนี่ยให้แล้วแต่นะครับของแต่ละคนเนี่ยจะเซตติ้งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับภารกิจแล้วก็สถานการณ์นะครับปรับเปลี่ยนกันได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างสาธิตเฉยๆนะครับโอเคเมื่อเราเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเข้าสู่ Air to Ground Mode นะครับปุ๊บจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นออโต้ให้นะครับแล้วก็ไม่มีเส้นลากลงมานะครับเหมือน CCRP นะครับนี้การซิงค์ CCRP เนี่ยหรือออโต้เนี่ยคุณจะเป็นจะต้องมาร์กจุดนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับสำหรับการทิ้งระเบิดโดยใช้โหมดออโต้เนี่ยมันจะใช้ทั้งGuided Bombก็ใช้นะครับ JDAM ก็ใช้นะครับแล้วก็จริงๆถ้าเรามีLightning Pod เนี่ยมันจะมาร์กเป้าได้แม่นยำมากขึ้นนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเราจะเป็นการเล็งด้วยที่ฮัตนะครับโอเคเพื่อทำการมาร์กเป้านะครับให้กดปุ่มเซสเซอร์คอนโทรลสวิตช์นะครับฟอร์เวิร์ดนะครับปุ๊บกดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าตัวเวกเตอร์เนี่ยมีจุดดอทขึ้นมาแล้วมีจุดเส้นป่าเนี่ยลากมาตรงปลายนี้นะครับตรงปลายนี้คือจุดเล็งของเรานะครับคล้ายๆ CCIP นะครับแต่ว่าเราเอาอันเนี้ยไปทาบจุดที่เราต้องการนะครับแล้วทำการกดมาร์กโดยการกดปุ่ม Enter ก็ได้นะครับหรือว่าปุ่มDepress Sensor นะครับกดปุ๊บมันจะเป็นการมาร์กนี้นะครับเรายังคงสามารถเลื่อนได้นะครับโดยใช้ตัว TDC นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับแต่เนี้ยมันเป็นการมาร์กโดยผ่านฮัตเนี่ยมันจะขยับตลอดนะมันไม่เป๊ะนะครับโอเคผมยกเลิกใหม่นะครับผมจะบินคืนตรงก่อนนะครับจะได้ง่ายๆหน่อยโอเคทำการกดดีเพสลงไปนะครับปุ๊บเป็นพอสก่อนคุณก็จะเห็นเป็นตัวเพชรขึ้นมาแบบตะกี้นี้นะครับตัวเพชรเนี่ยคือจุดที่เราเล็งอยู่นะครับมันจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เส้นที่เป็นเส้นทึบลากยาวมันอันนี้คือไกด์นะครับวิธีใช้เนี่ยก็เหมือนเอเจนซีเลยนะคือคุณก็บินให้ตรงไอ้เส้นเนี้ยก็พอนะครับทางขวานะครับคุณเห็นว่าตรงนี้มีเขียนว่า REL นะครับคือ release นะครับกี่วินะครับอันนี้คือ31วินะครับถึงที่หมายในโหมดออโต้เนี่ยคุณจะสามารถกดระเบิดออกไปได้เมื่อเวลานับถอยหลังหรือประมาณ3หรือ5วินะครับให้กดปุ่มปล่อยอาวุธนะครับ weapon release ค้างไว้เลยนะครับจนมันบินผ่านนะครับแล้วเดี๋ยวระเบิดออกไปเองโอเคเครื่องบินมันจะคำนวณได้แค่นะ99วินะครับถ้ามากกว่านั้นมันจะเลขจะไม่ขยับนะครับหรือ error นะครับจะขึ้นตัวเลขนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคถ้าคุณมาร์คไปแล้วคุณอยากยกเลิกนะครับให้กดปุ่ม Nose View นะครับมันจะเป็นการยกเลิกนะครับแล้วมันจะดีดตรงนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับกดมาร์คใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนทีนี้ถ้าคุณกด Sensor Control Switch Forward ไปแล้วแล้วคุณไม่อยากให้แบบตัว TDC คุณขยับที่ฮัตเนี่ยให้กด Arp นะครับคือกดทิศการตรงกันข้ามนะครับกดแล้วเนี่ยตัวเวกเตอร์ดอทจะหายไปแล้วคุณเลื่อน TDC เนี่ยมันไม่ขยับแล้วเห็นไหมเนี่ยผมดันเท่าไหร่มันก็ไม่ไปนะครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะเราไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกฮัตนะครับเลือกใหม่นะครับก็เลื่อนได้นะโอเคจะยกเลิกนะครับปุ่มผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคปิดออโต้ไพลอตนะครับเราก็จะเทิร์นวกกลับไปโอเคถ้าคุณมาร์คแต่ไกลๆนะครับคุณจะต้องขยับเป้าตลอดนะเพราะว่ามันไม่ตรงนะครับพอใกล้ในระดับหนึ่งไม่ต้องขยับแล้วนะไม่งั้นเราจะลวนนะครับเครื่องจะลวนโอเคทีนี้เราก็เล็งนะครับขยับมันไปโอเคการมาร์คไปตึกตรงนี้โอเ
คผมจะไม่ให้มันขยับนะครับกดยกเลิกนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็บินให้ตรงกับเส้นไกด์ไลน์นะครับเปิดมาสเตอร์อาร์มนะครับบินพยายามให้รักษาให้เวกเตอร์มันอยู่ตรงกลางไว้นะครับแล้วก็อย่าบินเร็วมากเกินไปนะครับระเบิดมันจะเป๋นะครับเพราะตามแรงลมนะครับสิบห้าวินะครับ14 13 12 11 19 8 7 6 5 4 3ไกด์ไลน์ไปแล้ว2 1บอมสเวทปุ๊บดูผลงานนะครับเปิดออกมาแล้ว2ลูกนะครับตามที่ผมเซตไว้เลยก็ตรงเป้านะครับคือมันเป็นการเล็งโดยฮัทไงเมื่อเราขยับอ่ะมันยังไงมันก็ไม่ตรงหรอกเพราะมันไม่ได้อิงกับ GPS ไม่ได้อิงกับอะไรเลยแล้วไม่มีเลเซอร์ชี้เป้านะครับถ้ามันใช้คู่กับ TGP port นะครับมันจะแม่นกว่านี้นะครับความคลาดเคลื่อนมันจะน้อยนะครับแต่อันเนี้ยค่าความคลาดเคลื่อนมันจะเยอะนะครับโอเคลองอีกรอบนึงนะครับกดเซนเซอร์ forward นะครับแล้วก็เชิญอีกรอบนึงโอเคจะยกเลิกเป้าเดิมก่อนนะครับถ้าเราไม่ยกเลิกเนี่ยมันจะจำจุดเดิมไว้ให้นะครับเครื่องบินมันจะจำให้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะสั่งใหม่นะครับโอเค ATC มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นะครับโอเคแล้วเราก็บินตรงๆนะครับบินค่อนข้างเร็วไปนะครับ10วินะครับ9 8 7 6 5 4ไกด์ไลน์มาแล้ว3 2 1บอมสเวย์มาแล้วมันก็ไม่ถึงกับเป๊ะทีเดียวครับมันมีหลายปัจจัยนะครับกระโดดเป้านะครับโอเคครับนี่ก็คือการที่ระเบิดแบบCCRP หรือออโต้นะครับของ Expert นะครับสำหรับเครื่องนาวีและมารีนนะครับเครื่องที่ขึ้นจากเรือ CCRP มันใช้คำว่าออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มันใช้แบบสลับหมดไปมาไม่ได้นะครับเลยค่อนข้างจะยุ่งยากนะเราต้องเซตตั้งแต่ที่พื้นมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกที่คือที่ผมบอกไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเล็งผ่านฮัทนะครับแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยเวลาคุณมาร์คเป้าแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับเมื่อมันขึ้นเป็นไกด์ไลน์เส้นตรงขึ้นมานะครับคุณก็บินให้ตรงนะครับกับเส้นตรงนั้นไว้นะครับพอใกล้ๆถึงจุดปล่อยแล้วจุดดรอปสัก3วิหรือ5วิกดไปพอรีลีสค้างไปเลยครับเมื่อผ่านจุดเนี่ยเครื่องบินจะปล่อยระเบิดออกไปเองนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ